สวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนทั้งที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2557นะคะเราเหลือเวลาเรียนอีกเพียง2วันวันนี้กับพรุ่งนี้วันพุธเราก็จะสอบแล้วคิดว่าหลายคนคงจะเตรียมพร้อมสำหรับการสอบนะคะเอาละค่ะวันนี้ก่อนเข้าสู่บทเรียนคุณครูขอฟังบทอักขยานที่ฝากไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะบทอักขยานค่านิยมหลัก12ประการของคนไทยนักเรียนจำได้หรือยังเอ่ยจำได้หรือยังคะไหนลองพูดก่อนยังไม่ต้องใส่ทำนองสนอพูดก่อนมีทั้งหมดกี่ข้อ12ข้อใครจำได้แล้วยกมือโอ้มีหลายคนเลยมือลงค่ะไหนลองพูดก่อนค่ะว่า12ข้อมีอะไรบ้างข้อ1อ่ะ1 1รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์2คือสัตว์เสียสละอดทนได้3กตัญญูเพื่อนปลายทางเผื่อใครที่ยังจำไม่ได้เดี๋ยวคุณครูให้ดูนิดหนึ่งนะคะขอดูนิดหนึ่งนะคะอักขยานค่านิยมหลัก12ประการแต่ถ้าใครจำได้แล้วก็ไม่ต้องดูนะคะทีนี้เราใส่ทำนองสนอเข้าไปอ่ะพร้อมเริ่ม1 2 3เต็มเสียงค่ะเล่า
ขยานค่านิยมหลัก12ประการของคนไทยนะคะที่พวกเราทุกคนจะต้องท่องได้นะคะหลายคนก็ท่องได้แล้วค่ะเอาละค่ะวันนี้คุณครูจะมาทดสอบนักเรียนวันนี้ทดสอบในเรื่องของการพูดดูในสไลด์เลยนะคะวันนี้จะเป็นการพูดในเรื่องนี้คุณครูจะสอบทุกคนทั้งที่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะคุณครูจะสอบทีละคนเลยวันนี้นักเรียนห้องป .6 ทับ2ออกอากาศใช่ไหมวันนี้เหลือวันนี้กับพรุ่งนี้2วันคุณครูจะสอบห้อง6ทับ1ทับ3แล้วก็ทับ1นะคะวันนี้ในเรื่องของการพูดฉับพลันคุณครูสอนไปในหลายชั่วโมงในเรื่องของการพูดวันนี้จะเป็นการพูดฉับพลันมันเป็นอย่างไรเอ่ยการพูดฉับพลันเป็นยังไงคะการพูดฉับพลันแสดงว่ามันต้องพูดทำไมเลยคะโอ้ทันทีทันใดเลยอ่ะในเวลาอันรวดเร็วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันคนที่จะพูดฉับพลันได้นักเรียนก็จะต้องมีความรู้มีทักษะในเรื่องของการพูดนะคะเป็นอย่างดีเลยอ่ะการพูดทบทวนนิดนึงในเรื่องของการพูดนะคะการพูดคืออะไรคะการพูดก็คือการที่เราใช้ถ้อยคำทำไมกันถ้อยคำน้ำเสียงเพื่อถ่ายทอดอะไรสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยเราถ่ายทอดอะไรคะเราต้องการถ่ายทอดอะไรถึงกันถ่ายทอดอะไรคะความที่คุณครูพูดกับให้นักเรียนฟังในคุณครูถ่ายทอดอะไรถ่ายทอดความรู้เวลานักเรียนคุยกับเพื่อนนักเรียนคุยกันเพื่ออะไรคะเพื่อถ่ายทอดอะไรคะความรู้หรือประสบการณ์สิ่งที่เราไปพบเห็นมาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใช่ไหมอันนี้คือความหมายของการพูดนะคะการพูดก็เป็นการใช้ถ้อยคำน้ำเสียงเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกความรู้ประสบการณ์ตลอดจนความต้องการของผู้พูดให้ผู้ฟังได้รับรู้ผู้พูดเขาต้องการอะไรเป็นการถ่ายทอดให้ผู้ฟังได้รับรู้อันนี้เราเรียกว่าการพูดนะคะทุกคนพูดได้แต่พูดอย่างไรจะทำให้การพูดนั้นมันดีทำอย่างไรนิดหนึ่งนะคะการพูดที่ดีคือการพูดโดยใช้ถ้อยคำน้ำเสียงกิริยาอาการถูกต้องตามมารยาทเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังคือการพูดโดยใช้ถ้อยคำน้ำเสียงกิริยาอาการถูกต้องตามมารยาทของหลักการพูดนะคะเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังนะคะองค์ประกอบของการพูดมีอะไรบ้างนี้ไม่ต้องบันทึกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้ปฏิบัติเลยผู้พูดก็คือผู้ส่งสารผู้ฟังคือผู้รับสารนะคะมีผู้พูดแล้วก็มีสารคืออะไรสารก็คือเนื้อหาที่ผู้พูดเนี่ยพูดออกไปอย่างที่คุณครูพูดเนี่ยคือเป็นอะไรคะเป็นสารตอนนี้คุณครูส่งสารไปให้นักเรียนนักเรียนเป็นผู้รับสารก็คือเนื้อหานะคะที่ผู้พูดส่งออกไปมีผู้พูดมีสารแล้วก็มีสื่ออาจจะมีสื่อประกอบถามว่าตัวเราเนี่ยมือไม้เนี่ยบางครั้งเวลาพูดแล้วเรามีท่าทางประกอบด้วยอันนี้เป็นสื่อได้ไหมได้นะคะต่อไปค่ะองค์ประกอบที่4คือผู้ฟังและองค์ประกอบที่5ก็คือปฏิกิริยาจากผู้ฟังองค์ประกอบของการพูด1ต้องดูผู้พูดเนื้อหาที่พูดสื่อที่สื่อออกไปผู้ฟังแล้วก็ปฏิกิริยาจากผู้ฟังฟังแล้วเขารับรู้ไหมเขาเข้าใจไหมเขาพึงพอใจกับสิ่งที่ได้ฟังไหมนะคะอันนี้คือองค์ประกอบของการพูดนะล่ะทีนี้วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการพูดฉับพลันไม่ต้องบันทึกนะคะเดี๋ยวให้ปฏิบัติการพูดฉับพลันมันคืออะไรเอ่ยการพูดฉับพลันฮะเป็นการพูดเรื่องใกล้ตัววันนี้เราจะมาพูดเรื่องใกล้ตัวเราเป็นการพูดเรื่องใกล้ตัวจากประสบการณ์ของผู้พูดไปยังผู้ฟังภายในเวลาจำกัดโดยมีเวลาในการเตรียมตัวเพื่อพูดจำกัดด้วยพูดเรื่องใกล้ตัวพูดเรื่องที่เรามีความรู้มีประสบการณ์ภายในเวลาที่กำหนด
นะคะแล้วคนพูดเนี่ยมีเวลาเตรียมตัวจำกัดด้วยเหมือนกันทุกคนพูดจะต้องพูดเรื่องใกล้ตัวคือเรื่องใกล้ตัวคือเรื่องที่เราทำไมคะเรารู้อยู่แล้วว่าเช่นพูดเรื่องการต้มไข่เงี้ยทำได้ไหมได้ไหมคะการผัดข้าวผัดเงี้ยทำได้ไหมมันเป็นเรื่องใกล้ตัวของเรานะคะที่ผู้พูดส่วนใหญ่มีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์นะคะการพูดฉับพลันนะคะผู้พูดจะต้องใช้ประสบการณ์เดิมของตนแล้วก็ความรู้ที่มีอยู่นำมาเรียบเรียงแล้วก็พูดออกไปนำความรู้นำประสบการณ์ที่เรามีเอามาเรียบเรียงในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็พูดออกไปในเวลาจำกัดเวลาตามที่กำหนดให้นะคะมาดูขั้นตอนการพูดขั้นตอนการพูดฉับพลันเนี่ยนักเรียนต้องปฏิบัติตามนี้เลยค่ะข้อที่1นักเรียนจับฉลากหัวข้อเรื่องที่จะพูดอ้าวแสดงว่ามันจะต้องมีหัวข้อให้ใครจับฉลากได้เรื่องไหนก็ต้องพูดเรื่องนั้นนะคะ1นักเรียนจับฉลากหัวข้อเรื่องที่จะพูด2เตรียมตัวภายใน1นาทีโอ้โหจับฉลากเสร็จให้เตรียมตัวแค่1นาทีเองเตรียมแล้วหัวข้ออะไรบ้าง1อันดับแรกที่เราจะต้องพูดคือทักทายผู้ฟังแนะนำทักทายผู้ฟังอ่ะผู้ฟังนั่งอยู่เราจะพูดเราก็ทักทายผู้ฟังนะคะเกริ่นนำเข้ามาสู่เรื่องที่เราจะพูดแล้วก็พูดโดยลำดับเนื้อหาให้ต่อเนื่องพอเกริ่นนำเข้ามาเสร็จแล้วก็พูดค่ะพูดตามลำดับเนื้อหาและหลังจากนั้นก็สรุปฝากข้อคิดแก่ผู้ฟังมันเหมือนอะไรเลยเนี่ยเหมือนอะไรเลยคะ